นูของบัตเตอร์แบร์ที่เราจะมากินให้ดูกันปึ๊บมากกะมากหอมมากอันนี้ไม่ไหวบ้าไปแล้วอ่ะเห็นไหมว้าวระเบิดเจ็ดลูกฝันสุดๆทำไมชุดเธอไม่เหมือนเราเพราะของเราเป็นแบบชุดแบบครอปท็อปแบบใส่ออกนอกบ้านได้ชุดของเราเธอเป็นแบบเป็นชุดนอนหรอผ้านุ่มเนาะสุดๆไปเลยไม่รู้ว่าคือผ้าดีส่วนหนึ่งเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะไม่รู้เลยหรอคือเราก็ใช่คือเอาจริงตื่นเต้นมากทุกคนนี่คือครั้งแรกของโลกที่ต้องประกาศว่า Happy Sunday Beer Collaboration กับน้องพี่หนึ่งจะเป็นน้องพี่หนึ่งหรือพี่หรือน้องหมีหน่อยน้องจะเป็นพี่ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรน้องอยู่3ขวบก็คือเรื่องวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่า Happy Sunday ได้มีการ collaboration กับ Butter Bear หรือว่าน้องหมีเนยซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าอุ๊ยแล้วน้องหมีเนยเนี่ยนอกจากความน่ารักของเสื้อผ้ามันยังมีของกินทุกคนมันยังมีแบรนด์ที่แบบว่าเขาทำขายคือจะบอกว่าเทปวันนี้เป็นเทปสันฝันเลยนะก็คืออยากกินมากแต่ว่าตอนนี้คือต้องไปสู้สุดกับคนจำนวนมากคือฮอตคือตอนนี้พูดเลยนะคะว่าในพอสอนเนี่ยไม่มีอะไรที่เฟมัสไปมากกว่าน้องมีเนื้ออีกต่อไปแล้วเออชุดนอนต้องหายหมดแน่ไม่คือจะบอกว่าเรื่องคุณภาพอะเราไว้ใจ Happy Sunday อยู่แล้วแต่ว่าความน่ารักอะพอไปบวกกับมันทวีคูณนะสิมันคือเป็นการสมาร์ทโลกความน่ารักสองโลกเขาด้วยกันวันที่เทมีออนอะขายหรือยังขายตอนนี้เลยขายตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากดช้าเนี่ยตะกร้าหมดตะกร้าไม่รู้ไม่รู้ด้วยแล้วเขาออกเลยเขาไม่ดูต่อดูก่อนดูก่อนคือมีชุด2แบบเนาะคือนี้เป็นชุดนอนคือนี้จะมาในทีมแขนสั้นขาสั้นและสีเหลืองแขนยาวขายาวและนี้เป็นโอเวอร์ไซส์ครอปท็อปที่สามารถใส่ออกไปแบบเดินเล่นเก๋ๆไปหาน้องหมีเนยได้ซึ่งแอบบอกแล้วว่าน้องหมีเนยก็มีชุดนี้เหมือนกันนะใช่เดี๋ยวภาพจะต้องปล่อยในช่วงนี้แหละได้เธอไม่เห็นหรอเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรหรออะไรอ่ะให้ดูว่ามีจับไม่ได้อยากจับบ้างแต่ว่าเอ๊ะไม่น่าเป็นแม่ให้นมบุตรแล้วจับไปนี่ไม่น่าจะไม่เราคือเห็นหูไหมเป็นหูแฮปปี้สุดอุ๊ยฝั่งนี้เขาเขียนว่าอะไร Happy Birthday โอ้ยกะมากกะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันแบบมันกะมันแบบมันเลิศอ่ะมันมีสับใหม่ไหมหรอมันมีสับใหม่มาฝากเราอีกแล้วว่าลองพูดแบบมั่นใจกะมากกะมากเฮ้ยมันกะกูคิดตะกี้เลยอ่ะมันอาจจะกระเทยกระแดกมันอาจจะกะอะไรก็ได้เออแล้วถ้าคำนี้ฮิตขึ้นมาทำไงเนี่ยมันกะมากอยากจะทำให้มันฮิตได้มันน่าเกลียดมากเลยอ่ะเอาไปมันเลิศมากมันสวยมันน่ารักมันอึบมันอึบเมื่อไหร่จะได้กินครับโอเคนี่คือทุกเมนูของบัตเตอร์แบร์ที่เราจะมากินให้ดูกันเป็นงานทำไมไม่รู้ก่อนเหรอน้องบัตเตอร์แบร์เนี่ยเป็นลูกของคุณคอฟฟี่บินบายดาวคือคุณยายเนี่ยชื่อคุณดาวและคือคุณแม่ของน้องหมีเนยชื่อคุณบูมพี่สาวชื่อคุณเบลเป็นพี่น้องกันแล้วก็คลอดแบรนด์บัตเตอร์แบร์ออกมาซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเราไว้ใจได้ว่าขนมเขารสชาติอร่อยแน่นอนคือชื่อของพี่บินบายดาวคือมันคือถูกมันคือมันอึแต่เราก็จะให้แบบชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยมาคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้คือก็ต้องเข้าใจว่าบางทีมันแบบว่าคือขายคำน่ารักอย่างเดียวอ่ะมันก็แบบชื่ออะไรแบบลิ้นไม่ละลิ้นเปลือยเลยพอดีอากาศมันชื้นค่ะลิ้นวนครับเขาคู่มันคอนซาร์ทอ่ะเราเริ่มที่อะไรขอเริ่มที่นี่ได้ไหมที่อยู่ทางบ้านไม่ไหวเลยอันนี้คือไทยมิลทีราคา120บาทคือเครื่องดื่มเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายเมนูป่ะแปลว่าเขาคัดสรรมาแล้วเว้ยว่าอันนี้คือแบบตัวแทนจังหวัดเป็นเตยฮะเป็นเตยอันนี้เป็นเตยไม่แต่ว่าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าขนาดว่าแก้วอ่ะก็คือเก็บสะสมได้อ่ะน่ารักเนาะกินเลยสองจ้ำ
เข้มข้นเฮ้ยอันนี้ควรจะมาเป็นอึ๊บไหมอึ๊บมันอึ๊บมากกะมากเฮ้ยอร่อยอร่อยสำหรับเราเลยอร่อยระมัดระวังสำหรับคนที่ไม่ชอบชาที่เข้มมากจะต้องระมัดระวังเราไม่ต้องกินชาค่ะผมก็อยากกินชาอ่อนๆไงเป็นชาอ่อนๆยังไงคือถ้าเกิดว่าเทปเนี้ยอันเนี้ยมาในเทปชาไทยอ่ะก็คือชนะติดแรงนะชนะเลยอร่อยมากอย่างแรกที่เราจะมาชิมกันครับพี่ไอซ์สองวุ้นโอริโอบราวนี่ชีสเค้กค่ะนี่เป็น3คำที่มันกระแทกใจมากโอริโอมันถูกกระแทกคำกระแทกได้เหมือนกันอุ้ยฉันเป็นผู้หญิงมากเลยอ่ะทำไมอ่ะแกไม่ได้น้อยเนาะอุ้ยน่ากินมากนี่เป็นครั้งแรกของเราที่จะได้กินขนมของบัตเตอร์แบร์เพราะว่าแค่นี้นะแค่นี้นะจะกินไม่เพราะว่าก่อนแค่นี้จริงๆคนมันเยอะคนเยอะมากแล้วเราไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อสักทีพอไปที่ไรแบบท้อใจทุกทีถ้าพร้อมแล้วรีบหรอรีบมากไม่ไหวแล้วผมแบบจิตแบบจิตแบบอยากกินมาก1 2 3โอ้ยโอ้มันนุ่มได้ไงตอนนี้เขาหนึบไงอร่อยเลยคือบราวนี่มันนุ่มแล้วมันหวานแบบพอดีได้ไงวะไม่อยากกินทุกวันทำไงอ่ะหั่นสามพวกน้ำมีอีกหลายอย่างอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไม่มีคำอะไรจะพูดเลยนอกจากคำว่าแบบอร่อยความมันกัดเข้าไปนะมันเหมือนทุกรสกับแม่เข้าหน้ามันหมดเลยเขามาพร้อมกันได้อย่างดีงามอ่ะคือทั้งโอริโอบราวนี่ชีสเค้กอ่ะเหมือนเป็นไออาร์ตไบต์เลยอ่ะเพราะมันใช่แล้วมันจะไม่ใช่บราวนี่ง่ายๆอย่างนี้โอเคฉันเข้าใจเพราะว่าฉันเป็นคนชอบบราวนี่แบบหนึบแบบแข็งอะแข็งแล้วกัดแล้วนอนจะชอบกินแข็งทำไมไม่กินกระเบื้องคะไม่กินบราวนี่ทำไมคะจะต้านให้ได้น้ำเชื่อต้องเอาเรือขวางให้ได้ไม่ไหวเลยสุดๆเก่ามากพี่วายอะคุณธนาหนูกบพี่วายคืออะไรวะผู้ใหญ่เอาเป็นว่าอันต่อไปที่เราจะกินก็คือ Red Velvet Cream Cheese บราวนี่ขอโทษนะคะทำไมอันนี้เอาบราวนี่ไว้คำสุดท้ายเป็นครูภาษาไทยทำไมอันนี้บราวนี่อยู่ตรงกลางคุณบูมเราต้องคุยกันนิดนึงอุ้ยมันลายหินอ่อนลายมาร์บูอันหนึ่งสองสามมีเบอร์รี่ของจริงข้างในนั้นเหรอบ้าไปแล้วถูกต้องมากเลยอ่ะเขามีแครนเบอร์รี่อยู่ในนั้นใช่มันเป็นเปรี้ยวๆมันตัดกับมันตัดกับรสโดยรวมโดยดีอร่อยมากนะคุณไม่ผิดที่ไว้ใจเอาไงไม่ผิดที่ไว้ใจจริงๆเขาน่าจะมีแบบไอช็อกโกแลตก้อนๆด้วยไหมพอเมื่อกี้เคี้ยวแล้วโดนไม่เนี่ยหรอเออมีหรอที่ทานเราเปล่าหุบเลยโอ้โหหรือเป็นแบบไวช็อคหรือเปล่าเป็นไวช็อคไวล็อกชูต่อไปโดนัทครีมนมสดช็อกโกแลตโอ้ย95บาทอ่ะถ้าพูดจริงๆในเรื่องของราคาโดนัท95บาทตัวนั้นแรงอยู่นะเออแรงอยู่นะรู้สึกว่ามั่นใจเพราะข้างในมันอึบแน่นอนไม่ได้มีแต่แป้งเห็นมั้ยบอกแล้วมันอึบโอ้โหตรงนี้เขาทำจริงวะพร้อมนะ1 2 3ครีมช็อกโกแลตเขาดีมากแป้งโดนัทหนึบมากแต่ใช่ครับในสำหรับตัวเราเราว่าแป้งโดนัทหนึบไปนิดนึงแล้วมันหนึบแล้วตอนออกจากเตามันใหม่อันนั้นโอเคที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วห้าสิบปีแล้วเนี่ยมันหนึบแค่ช่วงขอบนอกไอเนื้อแป้งข้างในไม่หนึบไส้ครีมสดของเขาอะไม่ได้หวานเกินไปใช่ไส้มันมีความละมุนสูงมากแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่แบบมีความมันเบาแต่ครีมเขาอร่อยมากเลยนะครีมอร่อยน้องหมีเนยขายครีมเป็นกระปุกให้พี่ด้วยได้ไหมให้เขาไปต้วยอ่ะอันต่อไปก็คือเบเกิลบลูเบอร์รี่แฮนด์เมดเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสนิทบอกตามตรงก็คือแบบนึกภาพไม่ออกใช่ไหมหน้าจริงๆหน้าตาเหมือนมันม่วงเหมือนกันนะแต่เราต้องลองกินก่อนเราห้ามตัดสินคนที่หน้าตาหนึ่งสองสามอร่อยของฉันมีครีมชีสตรงนี้ด้วยอร่อยมากมันเฟิร์มกว่าขนมปังปกติอร่อยมากอร่อยอ่ะมันไม่ใช่ขนมปังคืออะไรแต่เบเกิลเป็นขนมปังไม่เบเกิลคือเบเกิลแต่เป็นขนมปังขนมปังไม่ใช่ขนมแบบมันไม่ใช่ขนมของหวานเออคุยอะไรอะไรเบเกิลฮาลาปิโน่อะเก่งมากฮาลาปิโน่คืออะไรพริกไงพริกฮาลาปิโน่ฉันรู้จักคนเดียวหรอรู้จักแต่เมพิคิโน่พี่บีวายพี่บีวายหยุดพอนะทุกเพื่อน1 2 3กลิ่นพริกสั่งมากเหมือนเป็นพิซซ่าปะต้องกัดให้โดนชิ้นที่มีพริกจริงมัน
มันยกระดับรสชาติขึ้นไปขั้นหนึ่งถ้าเกิดให้ดันเทียบนะคะระหว่างฮาลาปิโญ่กับบลูเบอร์รี่ดิฉันชอบฮาลาปิโญ่ไม่นี่สายคาวนี่สายหวานฉันรู้สึกเผ็ดเพราะว่าเขามีพริกในเนื้อขนมปังด้วยค่ะทุกคนมันไม่ได้เผ็ดอย่างนั้นเออมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันแค่นิดเดียวมันนิดเดียวมันแค่แบบเออจริงถ้าอาร์ตกินได้ทุกคนกินได้จริงต่อไปกันที่เฟสมิลครีมบัตเตอร์บันอุ้ยอันนี้ก็เป็นเมนูขายดีแน่ๆเลยใช่ปะเมนูซิกเนเจอร์โคตรน่ารักดูกล่องดูกล่องบ้าปะคือเอาจริงคนที่เขาแบบสร้างสรรค์น้องเนยน้องหมีเนยขึ้นมานี่มันแบบเก่งเนาะน่ารักมากเลยว้ายจะเป็นลมตายตายคืนนี้เห็นแล้วว่าคุณหมออายุรกรรมอุ้ยๆๆเอาเอวละอืมมันนุ่มเพื่อนมันนุ่มมากเลยให้เห็นมันนุ่มมากนุ่มแบบจะบ้าตายแล้วอ่ะอุ้ยมันต้องฉ่ำขนาดนั้นเลยโอ้โหนมแกไม่เผยจากชิ้นที่เหลือเลยหรอนี่คือครีมนมสดมันครีมน้ำเพิ่มครีมน้ำมาเลยอ่ะอุ้ยอะไรแอบกินเนี่ยสปอยตัวเองอีกแล้วเออกินคนเดียวใจเดียวกันเนี่ย1 2 3อันนี้ไม่ไหวบ้าไปแล้วอ่ะเพราะนั้นไม้ตุ้ยอุ้ยมีไม้ตุ้ยด้วยน่ารักมากคือขนมปังมันเนื้อสัมผัสดีมากเลยมันเลยจะบอกว่าถ้าจะมีแฟนต้องเป็นแบบนี้แหละคอยมันถูกต้องหมดเลยมันฟีลแฟนแบบมัธยมปลายนะมั้ย Top Pill Love จะไม่กดติดกูกว่าก็ตอนที่กูอยู่มัธยมปลายสิวะตอนนี้โอ๊ยก็อันเนี้ยคือเป็นขนมปังเนยสดที่มันไม่ได้ฉ่ำเลยจนเลี่ยนนะใช่อร่อยมากอ่ะมากอ่ะเอาไปเลยมงติดมงให้ด้วยเดี๋ยวก่อนแกยังไม่ได้กินอันอื่นเลยไม่รู้แหละอันนี้ได้มงไปก่อนแล้วมอบมงไปก่อนมันเวอร์มันมากอันนี้มงน่ากินเนาะอันต่อไปเซตแซนด์วิชคุกกี้หมีทำขนมเฮ้ยคืออะไรอ่ะซื้อไปอ่ะคือแค่กล่องก็คุ้มแล้วป่ะเปิดไปเลยเปิดไปเลยระเบิดเด็ดลูกโอ้โหเก่ามากงั้นเปิดมาด้านนี้เป็นหน้าพี่เท่งครับตายคิดไม่ถึงอุ๊ยอันนี้มันต้องเกิดมาเพื่อซื้อของซื้อฝากอ่ะซื้อกินก็ได้ทำไมเหรอมันจะมี2สีนะเป็นสีแบบเป็นสีช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วกิน2อันเลยได้ป่ะโอ้ได้เลยแพ็คเกจจิ้งเขาแบบแพ็คเกจจึ้งอะแพ็คเกจจึ้งมากๆไม่ไหวก็คืออันเนี้ยเป็นไส้วานิลาแล้วก็อันเนี้ยเป็นไส้ช็อกโกแลตไส้ป๊อกแกลกเอาช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตเอ้ยวานิลาก่อนดิรู้อยู่แล้วไม่พูดวะเอาอย่างวานิลาวานิลา1 2 3มันอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะฉันนึกออกแล้วว่าที่มันไม่หวานมากเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นแป้งข้างบนอ่ะมันมีความเค็มๆเนยๆมาตัดรสด้วยระวังอันตรายนะเนี่ยตัดรสเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆทำเองปอกแรกไหมหนึ่งสองสามว้าวดีมากเลยดีดีเลยเฮ้ยแต่แป้งข้างนอกเขาดีดีกว่าเนาะเฮ้ยแต่ฉันชอบสีขาวมากกว่าฉันก็ชอบอันนั้นรังเนื้อชอบรังแล้วชอบรังรถไฟเหรอรังสังหรณ์ค่ะเหมาะสำหรับการซื้อฝากเพราะว่าคือคนที่ซื้อฝากจะได้เครดิตสุดๆถ้าซื้อเป็นฝากชนแย่เขาจะตบมือให้เลยนะสำหรับคนที่รับของฝากไปอ่ะคุณคือสุดยอดคนที่สามารถซื้อใช่บัตเตอร์แบมาฝากเขาได้ตอนนี้อร่อยมากไปเซตต่อไปกันเลยค่ะนี่น้องคนนี้คือเซตบัตเตอร์ฟลายกล่องฟ้าอุ้ยอุ้ยฉันเคยกินอันนี้แล้วหรอแรงมากสปอยเหรอกลับบ้านไปเลยเอาไปที่เหลือไม่ไปกินสวยมากอุ้ยว้าวคุกกี้ไซบัตเตอร์ฟลายเหรอใช่มันเป็นเคลือบช็อกโกแลต4แบบมีช็อกโกแลตเลมอนมีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มีไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตอุ้ยอันนี้เขามีเขียนว่าดีดีเหมาะสำหรับการซื้อฝากจริงๆวางไม่คือจะบอกว่าอันนี้เป็นขนมที่ใฝ่ฝันเหมือนกันนะเพราะว่าเคยคิดมาตลอดเลยว่าไอ้ขนมผีเสื้อขนมบัตเตอร์ฟลายเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแบบเปล่าๆใช่ป่ะแล้วก็มีเคลือบน้ำตาลและอย่างมากก็คือเคลือบช็อกโกแลตเว้ยแต่มันอันนี้มันคือแบบมันมีหลายมิติมากเลยแกอ่ะมาบัตเตอร์ฟลายทั้งหมดเริ่มจากที่รสแรก4รส4สูตรรสแรกที่เรารสบัตเตอร์ฟลายกล่องฟ้า White Chocolate White Chocolate พร้อมแล้ว1สูงขึ้นจากใครคนที่ไม่ชอบกิน White Chocolate อร่อยพยายามหาข้อเบรกค่ะข้อเบรกว่าแต่อันนี้มันไม่ได้หอมช็อกโกแลตขนาดนั้นนะไม่ได้หอมแบบไวท์ช็อกโกแลตหอมแบบอะไรรสมาแต่อีตัวบัตเตอร์ไฟเขาว่าอร่อยเว้ยช่วยทำบัตเตอร์ไฟเปล่าๆได้ไหมนี่เขาเพิ่งบอกเออฉันชอบบัตเตอร์ไฟที่มันมีแบบซอสอุ้ยอันนี้กลิ่นหอมมากอันนี้รสอะไรลิมอนลิมอนพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสดใสอ่ะอืมมันสดใสเออมันติดเปรี้ยวไม่มากด้วยนะ
ใช่แต่มันหอมจริงดิฉันใช่มันต้องหอมกลิ่นกับแบบเลมอนอย่างแบบโอ้ต่อนี่คือสตรอเบอร์รี่หนึ่งสองสามหอมมากชอบจับใจคนที่ไม่ชอบกินสตรอเบอร์รี่ลอกกันบ้านหนอปกติไม่ชอบแต่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะโอ้โหมากเลยอ่ะจากใจคนที่ชอบสตรอเบอรี่อันนี้อร่อยมากหอมเกินหน้าเพื่อนอยู่นะจริงเหมือนแบบว่าแย่แล้วช็อกโกแลตแกทำงานแกต้องทำตัวดีๆโดดยากโดดแล้วสกินแล้วหนึ่งของสามสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตที่แบบว่าไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนช็อกโกแลตที่อยู่ในนี้ไม่เหมือนช็อกโกแลตที่อยู่ในกิมมิคมันเป็นช็อกโกแลตคนละแบบแต่ถ้าให้ฉันโหวต1ใน4ฉันโหวตสีขาวไวท์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เท่านั้นที่มั่นใจไม่ต้องโหวตเขาขายเป็นเซตเลือกไม่ได้อันต่อไปดูสนุกนะอันต่อไปสนุกนี่ จะบอกว่าเซตนี้คือน่าซื้อมากคือถ้าเกิดเป็นฉันฉันควรจะซื้อเซตอะไรไม่เห็นมาก่อนเลยไม่เห็นจริงเซตคุกกี้สมุดก็คือเป็นคอนเซ็ปที่น้องหมีเนยไปเที่ยวตามฤดูต่างๆตามฤดูต่างๆ My Perfect Snow Day ข้างในนี้จะเป็นคุกกี้รสเนยนมเป็นเนยนมก็คือแบบว่าอยู่ในวันแบบว่าหิมะตกส่วนอันนี้เป็นรส A Day at the Beach เป็นรส Red Velvet สีแดงๆน่ารักมาก My Favorite Picnic เป็นรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตส่วนสุดท้าย A Colorful Autumn นะคะเป็นรสเมเปิลบัตเตอร์สกอตเมเปิลบัตเตอร์สกอตคือเขามีขนมอยู่ในรูปด้วยจริงด้วยว่ะแต่ยังไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอมอยู่ในปากในแก้มไม่ได้เลยนะคะน้ำอมข้าวนะคะเราเริ่มจากเป็นรูปน้องหมีด้วยนี่ว่ะใช่เลยล่ะเราเริ่มจากเนยนมกับไหมนี่คือเนยนมแบบเก๋ๆสำหรับวินเทอร์กลิ่นมันหอมมากดอกไม้กลิ่นถูกต้องอุ้ยหนึ่งสองสามคุกกี้นายเป็นเด็ก90เหมือนกันถูกต้องครับอันนี้ชมนะทั้งหมดที่พูดคือชมคือแฮปปี้มากมันคืออันสี่เหลี่ยมคุกกี้อร่อยมากมากเป็นคุกกี้แบบคุกกี้อบกรอบเลยอืออร่อยว่ะเมเปิลบัตเตอร์สกอตอันนี้นึกภาพไม่ออกว่าจะกลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงไม่ชอบกินเมเปิลแต่เดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งสองสามเนื้อเท็กเจอร์เป็นเหมือนกันเนื้อเท็กเจอร์มันไม่เหมือนไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เหมือนบัตเตอร์ฟลายด้วยเขาขี้เหล็กสูตรเยอะเหมือนกันเนาะเขามีแป้งหลายแบบในบ้านเหมือนกันนะจริงเขาต้องมีแป้งฝุ่นมีแป้งบูเบย์จะเล่นเหมือนกันค่ะขอโทษค่ะเรดเวลเวทปกติเรดเวลเวทกินแต่เป็นเค้กไม่เคยกินเป็นคุกกี้เลยแต่ตลอดชีวิตนี้ที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามค่ะคนละเนื้อรสชาติเหมือนเค้กเนาะแต่เขาเป็นคุกกี้อร่อยอ่ะเนื้อจะมีความร่วนซุยกับเพื่อนคือกลิ่นมันหอมคิดได้ไงจริงเหรอฉันกินฉันจะกัดหูน้องฉันก็จะกัดหูซ้ายฉันจะกัดหูสองข้างของพี่ใบอมน้ำหัวเลยได้ไหมคะเฮ้ยหนึ่งสองสามอร่อยฉันว่านี่ขนาดสุดมันได้คะแนนตั้งแต่ตอนที่มันหน้าตาเป็นหมีแล้วทั้งสามก็คนละเนื้อใช่ไงอันนี้เนื้อจะเบาๆหน่อยมันโปร่งๆไม่ใช่ก็แล้วโปร่งๆเบาๆไลท์เสียบทั้งเซตมี650บาทคือฝากคือไม่ได้ให้กินเดียวได้ของตัวแทนของด้วยใช่มันรอดอ่ะรอดจริงอันต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยก็คือต้องซื้อมาประดับประดาห้องอีกเช่นเดียวกันนี่คือซื้อเป็นของฝากเลยอ่ะอันเนี้ยชอบที่มันแบบว่าเป็นกล่องเหล็กจริงจังเนี่ยคุกกี้อาร์เซนอลในยุค2024หมายถึงว่าในทางที่ดีอันนี้คือจริงว้าวนี่ที่ไหนบอกแล้วว้าวน่าจะดีมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ช่อง4รสช็อกโกแลตรสวานิลาเนยนมมีเมเปิ้ลบัตเตอร์สกอตแล้วก็ข้าวโอ๊ตลูกเกดข้าวโอ๊ตลูกเกดข้าวโอ๊ตลูกเกดแปลว่านี่เราต้องชิมข้าวลูกเกดเพราะมันอันเดียวที่ไม่ซ้ำกับเมื่อตะกี้ฉันอาจจะลองกินอันที่มันซ้ำสักอันหนึ่งว่าหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าได้เลยเพื่อนๆอยากทำอะไรได้เลยหิวก็พูดกินเสร็จก็ใส่ได้ใส่เข็มใส่นะมีรสแล้ว2แถวมีช็อกโกแลตสองแถวเหรอพลาดอ่ะอันนี้ก่อนวันนี้ไม่เคยกินเขาโอนลูกเขียดกันเขาโอนลูกเกดห้องน้ำไหมหนึ่งสองสามอร่อยอ่ะอันนี้ดีอันนี้อร่อยบางคนอ่ะจะไม่ชอบคุกกี้ที่มันมีอะไรในคุกกี้พ
แต่ว่าฉันเป็นคนชอบอย่างนี้เลยคือตรงนี้ฉันชอบแค่เวลาที่อะไรในคุกกี้มันเป็นลูกเกดแต่ว่าลูกเกดยังไงผมไม่กินนะพอดูลูกเกดขนมปังลูกเกดแล้วก็อร่อยชอบลูกเกดแหละแบบคือลูกเกดมันก็อยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วมันแบบไส้อั่วไม่มีลูกเกดอยู่ในนั้นลูกเกดป่ะหรือลองฮะลองคุณบูมคุณเบลลองอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเธอเอาอะไรไหมเธอกินอะไรเธอลองกินอะไรนะอ๋อมันไม่เหมือนเมื่อกี้หรอเหมือนไม่เหมือนถามคุณบูมคุณเดียวเลยไม่เหมือนเธอดูแล้วก็รู้แล้วไม่ต้องกินเข้าไปเห็นปะเออเห็นปะกลิ่นมันวานิลาตะโกนขึ้นมาอยู่ในปากเมื่อกี้ปิดบ้างไม่ได้เลยไงเกิดมาต้องถูกตลอดปิดเป็นครูโอ้ยมึงเป็นผอ.แล้วค่ะสำหรับคนชอบคุกกี้แบบกรอบๆนะทั้งสองโปรดักต์นี้ได้ทั้งคู่เลยรสชาติหลากหลายน่าจะดีซื้อฝากแล้วแฮปปี้อุ้ยแล้วน้องจัดอร่อยมันน่ารักใช่ประเด็นโอเคและ the base of butter bear ของพวกเรา3คนได้แก่ทำเฟรมันต้องเป็นอะไรอ่ะแค่จะประกาศผลเนี่ยต้องอาแซมอะไรของเราของ butter bear ก็คือไอ้แซมมีคุกกี้มีทำขนมบัตเตอร์บันอ่ะของเธอคืออะไรถ้าเหมือนกันไงเฟสมิลคิมบัตเตอร์บันแล้วพูดอะไรก่อนเราอ่ะไม่ฉันบัตเตอร์แซนคุกกี้โอ้ยอ๋อกลับเลยเอ้าพญาไทยอ่ะเธอไม่เหมือนเราเธอไม่เธอคบกับพวกเราไม่ได้มันเป็นอันนี้คือรีวิวด้านความอร่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ารีวิวด้านการซื้อเนี่ยฉันต้องมาคิดบวกลบคูณหารกับเหล่ากล่องต่างๆนี้ก่อนคือพวกนี้ต้องซื้อไม่ได้ซื้อเน้นกินซื้อเน้นเก็บแต่ว่าถ้าเกิดซื้อกินเนี่ยต้องซื้อกินต้องบัตเตอร์บันเท่านั้นถ้าซื้อแจกนี่จริงปกมือเออมันไม่ได้สวยแต่รูปสูตรมันก็หอมถูกต้องคือไม่เสียแรงที่ไว้ใจว่าขนมของบัตเตอร์แบร์ที่อยู่ตระกูลเดียวกับคอฟฟี่บีนอ่ะมันอร่อยมันอร่อยจริงมันอร่อยเหมือนกับพาทิสต์ขึ้นทางที่ตะวันออกนี่คือเราภูมิใจมากเลยอ่ะเพราะแบบว่าเราได้ทำการคอลลาเบเรชั่นกับแบรนด์ที่แบบดีแบบคุณภาพไม่หรอกป่ะคือไม่ใช่ว่าแค่แบบน่ารักเฉยๆแต่ว่าคืออร่อยด้วยแล้วคือเหมือนชุดนอนของแฮปปี้สตีและชุดแฮปปี้สตีก็อร่อยเหมือนกันอร่อยลองกินลองกินดูก่อนเลยมันไม่ได้แค่สวยนะมันนุ่มใส่สบายใช่มันคือเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนสองแบรนด์ที่แบบคุณภาพดีของมาเจอกันอ่ะคนแบบอันนึงนะทำไมถึงกลับมาอวยตัวเองได้ดีขนาดนี้เนียนๆเลยป่ะเลี้ยวมากไม่เนียนจับได้อ๋อจับได้เหรอจับได้จับได้อยู่จับได้อยู่ขนาดขาวเออขนาดขาวแต่ต้องยอมรับว่าเสื้อนุ่มไหมล่ะคะดีจริงๆเออมันนุ่มจริงพอใส่ปุ๊บทำไมคนเราถึงทำเสียงนอนหลับได้แบบเขาเรียนการแสดงมาฉันก็เรียนจะทำไม่เห็นได้เลยค่ะทำเป็นสากการแสดงอ๋อฟี่โทษนะโอ้เหมือนเหมือนเนี้ยเรียนละครแล้วบอกว่าฮัลโหลโทรศัพท์เข้าดูนาฬิกาแล้วกี่โมงแล้วทำไมอ่ะรู้เลยทำไมปริญญาเป็นคืนครูกลับมาที่ขนมเอาไปว่าเอาไปกลับมาที่ชุดนอนเอากลับมาที่ขนมได้กลับมาที่ขนมไม่คือจะบอกว่าบัตเตอร์แบร์ใครที่ชอบกินขนมหวานที่นมถึงเนยถึงกลิ่นถึงรสถึงซื้อหมดจริงๆมันอร่อยก็ฝากไว้แล้วกันกับแบบน้องหมี่เนยน่ารักสุดๆไม่ต้องฝากแล้วเราต้องฝากตัวเราเออเราต้องฝากตัวเราหรือว่าเพราะว่าน้องหมี่เนยเขาน่ารักมากๆเราต้องฝากตัวเราว่าฝากผลงานของเราอันใหม่ไปกดกันได้นะคะชุดทั้ง3แบบเลยน่ารักมากจริงบ้าใส่ชุดนอกแบบนี้ถ้าอยู่กับแฟนอะยังไงแฟนก็ต้องมาคอเคลียวเว้ยเพราะมันแบบมันนุ่มลื่นแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำไงไม่เป็นตอนนี้ชุดนอนมีละหรือแฟนหรือถ้าเกิดว่าเราจะชุดออกบ้านจะไปหาน้องหมีเนยอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องบอกให้โลกได้รู้ป่าวว่าเราเป็นแบบมัมมี่จะเป็นมัมมี่เนี่ยมันคือชุดแบบยูนิฟอร์มมัมมี่เนี่ยก็ออกป่าใครเป็นมัมมี่แล้วไม่มีชุดนี้ได้หรอไม่จริงๆชุดเนี้ยเราสามารถใส่ออกข้างนอกได้แบบเป็นแบบเป็นแบบนี้ออกเป็นเหมือนเป็นเชิดคลุมข้างนอกอ่ะใส่แล้วดูน่ารักมากเลยชอบมันส่วนหนึ่งก็เพราะมีส่วนหนึ่งก็เพราะฉันนี่แววว่าส่วนใหญ่นะเฉพาะมีแต่มันน่ารักมากปักซอยก็พูดยังไงก็พูดแต่ถ้าเกิดอยากซื้อชุดนอน Happy Sunday Collection นี่คอลแลบกับน้องหมีเนยต้องทำไงคะกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่ไว้ให้ใน description บอกแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะโซเอาหรือยังว้ายแต่ถ้าโซเอาเปิดทีออเดอร์จ้าปกติอะ Happy Sunday ต้องยืนหนึ่งเรื่องการเราไม่เคยมีออเดอร์เราไม่มีสต็อกอะไรเลยหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าเอาจริงๆอันเนี้ยคือเป็นคอลเลคชันที่กระแสน้องเขามาแรงมากจริงๆกลัวว่าถ้าหมดเอาหมดเลยแล้วที่ทราบด่ายับขึ้นมามันไม่ได้นึกออกไหมอย่าลืมใส่ชุดของ Happy Sunday ไปถ่ายรูปกับน้องหมีเนยที่เขาใส่ชุดด้วยกันนะพอน้องหมีเนยเขามีชุดนี้ด้วยนะคะขึ้นภาพนี่เอาล่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา3คนไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย